น้อยก็ใครค่ะอ่ะเด็กๆย้ำนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่ำนี้เราจะมาเช็คงานกันนะครับผมอ่ะตูนธนกิจอ่ะเดี๋ยวจะไล่ทีคละ่ะคนเลยเอาเพลงตูมนาธสนิกิจเจเพอลงงานมาไหนที่อ่านไม่ออกเดี๋ยวผมบอกให้หนูอ่านไม่ออกทุกงานเลยค่ะมาสเตอร์ทุกอ่ะช่องที่ไม่ได้ติตูนจดตามคำพูดผมไว้นะค่ะตูนธนกิจนะครับขาดงานเอ็กซ์ไซส์ 1.3 ดีข้อ3ถึงข้อ5ใหญ่1.3ดีดีข้อข3้อถึง5ใหญ่แบบฝึกทักษะ 1.3 ข้อ1ข้อ4ใหญ่แบบฝึกทักษะ 1.3 ข้อ5ข้อ8ใหญ่เราจดย่อๆก็ได้นะแต่เขาเข้าใจเราแป๊บนึงนะครับแล้วก็แบบฝึกทักษะ 1.3 ข้อ9ข้อ12แล้วก็แบบฝึกทักษะ 1.3 ข้อ13ข้อ15แบบฝึกทักษะ 1.3 ข้อ16ข้อ17แบบฝึกทักษะ 1.4 ข้อ1ถึงข้อ12ข้อ1ข้อ12ตูนขาดงานเท่านี้นะครับอ่ะใครจะถามอีกอ่านไม่ออกถามจดได้มิกซ์นี่ครับครับครับผมคะแนนสอบเยอะนะครับส่งงานด้วยนะมิกอ่านตัวหนังสือผมออกไหมถ้าอ่านไม่ออกผมจะแจ้งให้ไม่ออกครับไม่ออกอ่ะจดตามนะจดย่อๆเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะมิกซ์แบบฝึกทักษะ 1.1 ข้อ1ถึงข้อ7แบบฝึกทักษะ 1.1 ข้อ8ถึงข้อ10เอ็กซ์ไซส์ 1.24 ข้อ3ใหญ่แบบฝึกทักษะ 1.2 ข้อ1ถึงข้อ4ได้ฮาราได้ใครที่เคลียร์งานเสร็จแล้วอ่านหนังสือเลยได้นะครับผมแล้วก็แบบฝึกทักษะ 1.2 ข้อ5ข้อ6แล้วก็แบบฝึกทักษะ 1.3 ข้อ1ถึงข้อ12แล้วก็ exercise 1.4ขาดข้อ12หมดแล้วมีแค่นี้เองงานห้องมินจดทันไหมครับจดทันครับโอเคคิวอ่านตัวหนังสือมาสเตอร์ออกไหมต้องให้แจ้งไหมอ่านออกค่ะนะอ่านออกก็ไม่มีปัญหาห้อง2เคลียร์หมดแล้วนะห้อง3ครับห้อง3ใครมีปัญหากับการอ่านไม่ออกของใบคะแนนผมบ้างใบส่งงานผมบ้างนาขวัญค่ะเราอ่านออกไหมงานผมอ่ะอ่านออกค่ะอ่านออกข้ามนี้ก็เคลียร์งานนะครับผมข้ามนี้เคลียร์งานนะผมย้ำนะครับก็ให้ส่งก่อน 13.30 นะพรุ่งนี้เนาะผมให้โอกาสสุดท้ายละมากกว่านี้ไม่ได้ละเพราะผมจะส่งตอนเย็นเลยนะครับผมต้องใช้เวลาตรวจหน่อยมีใครที่งานอ่านพละงานไม่ออกบ้างอ
สำหรับผมบอกแนวข้อสอบดีกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้สอบปลายภาคคณิตเพิ่มเติมแต่พื้นฐานผมไม่ได้บอกไม่เป็นไรแนวข้อสอบง่ายๆครับสอบเรื่องจำนวนจริงและเศษส่วนพหุนามเด็กตั้งใจไว้ทำอะไรอยู่มาเรียกหนูหรือเปล่าคะใช่ทำอะไรอยู่อ๋อหนูอ๋อนิยายไม่รู้จะทำอะไรค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่งั้นคิดเลขเร็วแข่งกันสองคนกับผมไหมได้ค่ะมาเลยที่เหลือสามารถแข่งได้นะแข่งได้นะครับผมโอเคมาแป๊บนึงนะผมต้องเตรียมปากกาด้วยเตรียมดินสอด้วยเจอแล้วมีบล็อกไหมมาร์คก็ถ้าแข่งหลายคนก็ต้องบล็อกอ่ะมาทำบล็อกหนูเล่นด้วยหนูเล่นด้วยต้องมีบล็อกนะมาต้องมีได้แป๊บนึงนะผมเลื่อนตอนนี้ผมใช้โต๊ะนักเรียนเป็นสำหรับใครที่ว่างนะครับผมให้มาทำกิจกรรมคิดเลขเร็วด้วยกันนะครับผมกิจกรรมคิดเลขเร็วผมอธิบายง่ายๆนะครับผมเราใช้เครื่องหมายบวกลบคูณหารยกกำลังสแควร์รูทนะครับผมกับตัวเลขตัวหนึ่งตัวเราคิดยังไงก็ได้ให้ได้คำตอบนะสำหรับใครที่ว่างนะครับมาคิดแข่งกันได้เลยนะครับผมเราวอร์มกันด้วยตัวเลขในแป๊บนึงนะเราวอร์มด้วยเลข4หลักก่อนนะครับวอร์มด้วยเลข4หลักเทสได้ละใช้บวกลบคูณหารยกกำลังสแควร์รูทได้หมดนะ factorial summation นะครับได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ได้ทั้งหมดเลยเคยเดี๋ยวขอปรับเวลาเป็น60วินาทีแล้วกันแป๊บหนึ่งเมาส์หายสุ่มโจทย์นะครับสุ่มคำตอบเริ่มหกสิบสอง ห้าสิบสอง ห้าสิบเจ็ด ห้าสิบสองเป็นใบนะเอามาทำยังไงก็ได้ให้ได้54แล้วครับใช่ครับใช้บวกลบคูณหารยกกำลังสแควร์รูท factorial summation ได้แล้วครับ54ว่ามาครับอ๋อ5ยกกำลัง2ครับ5กำลัง2ได้25เอ้ย5กำลัง2 25ครับคูณกับ2ครับคูณกับ2ครับแล้วก็เอา2ข้างหลังยกสแควร์รูทได้ก่อนอย่ากำลังใช้2 2 5 2ไปแล้วอ่ะเหลือเลข1เลขเดียวผมมันอ๋อใช่ครับเหลือเลข1เลขเดียวนะครับถ้าบวก1ก็ได้51นะมันยกกำลัง2นี้มันนับไม่ต้องใช้เลขครับเลข
ผมอธิบายง่ายๆก่อนนะครับผมอย่างเช่นสมมุติถ้ามีเลข4นะเลข4เราสามารถใช้รูท4ได้เลยครับรากที่2ของ4เท่ากับ2แต่ว่าสมมุติถ้าเป็นเลข8เลข8เนี่ยมันต้องมีเลข8สมมุติเราจะใช้รากที่3เนี่ยเราต้องใช้รากที่3ของ8ก็คือต้องใช้เลข3กับเลข8ด้วยก็เข้ากับ2อันนี้ทันไหมถ้า okay. รากที่2เนี่ยไม่ต้องใช้เลข2ครับแต่ถ้ารากที่3ขึ้นไปอ่ะต้องใช้เลข3 4 5 6ขึ้นไปด้วยต้องใช้ตัวเลขด้วยยกกำลังก็ต้องใช้2เลขนะ5กำลัง2เนี้ยพอเข้าใจไหมแล้วก็ factorial ผมอธิบาย factorial ก่อนนะครับ factorial เช่น3 fact เนี่ยความหมายคือ3คูณ2คูณ1เท่ากับ6อ่ะ4 fact คืออะไร4คูณ3คูณ2คูณ1อันนี้ได้242 fact คืออะไรก็คือ0เอ้ยพูดผิด2คูณ1นะครับก็เท่ากับ2 1 fact ก็เท่ากับ1 0 fact ก็เท่ากับ1เช่นกันนะครับไม่เป็นไรรัชนนท์ได้51แล้วกันนะครับแต่ว่าไบต์มันได้ใกล้เคียงกว่านะหนูได้พอดีครับอ้าวพอดีเหรอมาพอดีนี่มาคิดที่หลังนะที่จริงไม่ได้นะห้าสี่ว่ามาห้าแฟกหารสองครับห้าแฟกห้าแฟกได้120นะครับหารสองร้อยยี่สิบหารสองได้60ครับโอ้ยตายผิดแน่เลยเท่าที่น้องจำหนึ่งบวกสองได้สามใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็สามแฟกลบกับหนึ่งบวกสองแฟกนะครับผมก็ห้าแฟกได้120หาร2นะครับได้60ลบกับ1บวก2เป็น3แฟก3แฟกเท่ากับ6นะก็เท่ากับ540 54นะ54ข้อนี้วอร์มนะครับยังไม่แจกแต้มนะวอร์มรัชนนท์พอเล่นเป็นหรือยังครับรัชนนท์โอเคครับโอเคนะครับผมอันนี้ข้อนี้ก็วอร์มอยู่นะข้อนี้ก็วอร์มอยู่นะยังไม่แจกแต้มนะลูกหมีมีคำถามว่าลูกหมีถามว่าสิบแปดต้องเรียนต้องเรียนไหมอ่ะวันที่18อ่ะสอบ15เสร็จแล้วปิดเทอมวันที่16อ้าวเหรอโอเคค่ะ62ค่ะ62พอดีครับพอดีเฉลยครับโอเคคือเอา8กำลัง2ใส่รูทค่ะได้8ครับแล้วก็คูณ8ทั้งหมดลบด้วยรูท9รูท9นะครับผม8กำลัง2ได้64 64เจอรูทได้เหลือ8 8คูณ8 64 64ลบ3นะครับรูท9ได้3เท่ากับ61โอเครัชนนท์พอเข้าใจยังครับคราวนี้เราจะคิดแต้มจริงๆละผมจะใช้เลข5หลักนะ5หลักก็คือใช้5ตัวนะ5ตัวนะครับ60วินะครับผมเพิ่มเวลาไป60วินะครับใช้บวกลบใช้เครื่องหมายได้เหมือนเดิมเลยครับบวกลบคูณหารยกกำลัง square root factorial summation นะครับเริ่มอันนี้นับแต้มครั้งแรกนะสี่ร้อยเก้าสิบหกสี่ร้อยแปดสิบนี่473ครับ473อ่ะมีใครให้473เฉลยครับ6ลบ0แฟกครับ6ลบ0แฟกทั้งหมดแฟก
ทั้งหมดแฟกต์อ่ะลบกับวงเล็บ8หาร2ลบกับวงเล็บอะไรนะเอ๊ะคูณกับวงเล็บ8หาร2คูณกับวงเล็บ8หาร2ที่แล้วครับแล้วก็ทั้งหมดลบ7มีแฟกต์ไหม8หาร2ไม่มีแฟกต์ค่ะลบกับทั้งหมดทั้งหมดลบ7 7นะครับผม120 6 6ลบ0แฟกต์0แฟกต์ได้1นะครับ6ลบ1ได้5 5แฟกต์ได้120นะครับ120แล้วก็8หาร2ได้4นะครับคูณ4ได้480ลบ7นะครับได้473นะครับข้อนี้ไปได้แต้มนะบล็อกนะครับข้อนี้เพราะว่ามีราชนนท์กับโยสตายังแข่งอยู่ในเหตุการณ์นะครับผมราชนนท์ผมบล็อกไบท์ให้แล้วนะครับคืออะไรครับก็ไม่ให้ได้แต้มครับเริ่มพอดีค่ะพอดีเห็นไหมคิดได้แต่ว่าไม่ให้คะแนนครับได้ข้อนี้ง่ายนะ125ค่ะ725 725โยครับคิดเยอะไปป่ะจริงมันง่ายนะมันไปเป๊ะได้หลายวิธีมากเลยตอนนี้ผมคิดได้3วิธีแล้วนะรัชนนท์เอาหน่อยมาสเตอร์ค่ะครับไองานที่หนูค้างค่ะคือส่วนใหญ่หนูส่งไปแล้วนะคะมาสเตอร์แต่ว่ามันขึ้นมาแต่ว่ามาสเตอร์ไม่ได้บอกมันบอกว่าหนูยังไม่ได้ส่งใช่ครับผมไม่แน่ใจนะว่าเราผมเช็คหมดแล้วนะถ้าไหนเราก็ส่งใหม่ครับให้หนูเดี๋ยวให้หนูส่งใหม่ตอนนี้เลยไหมครับได้ครับส่งตามคำสั่งในกลุ่มครับต้องแยกอัลบั้มนะครับไม่เอาบอกว่างานค้าง7 8 9บางอันผมก็ไม่ตรวจนะแยกเป็นช่องไปครับผมเจองานค้างอย่างเงี้ยส่งมาทีเดียว150หน้าอย่างเงี้ยผมไม่ตรวจต้องแยกไปอัลบั้มให้ผมโยเฉลยครับ5บวกกับ4หาร4ทั้งหมดแฟกค่ะ5บวกกับ4หาร4 4หาร4ค่ะมาได้1อ่ะอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งแฟกได้720แล้วก็เอาไปบวกกับ8ลบกับรูท9ค่ะได้5บวกกันก็ได้725ค่ะ725นะครับผมโยได้แต้มนะครับผมไบท์เฉลยครับ5บวกกับวงเล็บ9ลบ8ครับ5บวกกับวงเล็บ9ลบ8ทั้งหมดครับบวกกับรูท4คูณ4ค่ะรูท4คูณ4นะครับผมรูท4ได้2คูณ4เป็น8นะครับผมหมายถึงรูททั้งหมด4คูณ4โอเคจบนะครับผมก็120บวก4นะครับผมเท่ากับ124นะครับผมรัชนนทันไหมครับผมวิธีคิด720นะคะ720ผมคิดไม่ทันช่วงแรกๆก็เป็นอย่างนี้ครับผมช่วงแรกๆก็เป็นอย่างนี้ต้องคิดบ่อยๆครับมันจะคิดเร็วนะแล้วก็เคยจำได้ไหมสมัยตอนม.ต้นเราจะท่องแม่กำลังสองกันนะพวกนั้นก็ได้ใช้บ่อยนะครับผมวันนี้อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะรัชนนท์ลองใช้เครื่องคิดเลขสู้ดูก็ได้นะครับหนูใช้ได้ไหมมัดไม่ต้องหรอกโยเราคิดนานแล้วเผลอใช้เครื่องคิดเลขนี่ช้ากว่าคิดในใจอีกนะ
ถ้าเทียบกับเกม180 IQ นะครับเริ่มพอดีค่ะเอ๊ะไม่ใช่521พอดีครับอันเซอร์ครับผมตูนว่าไงครับ1.3 D ข้อ3ถึง5ใหญ่หนูส่งแล้วนะคะตูนธนกิจใช่ไหมหรือว่าชื่อส่งใหม่ครับถ่ายรูปส่งใหม่วันนั้นมาร์ทเป็นคนลบอัลบั้มหนูนะส่งใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเช็คให้แต่ว่าให้ส่งใหม่ก่อนครับกันพลาดอ่ะ524เฉลยครับ C-fact ลบ1ครับ C-fact ลบ1ทั้งหมดยกกำลังรูท4บวก0รูท4บวก0นะครับแล้วก็ทั้งหมดลบ5ค่ะแล้วก็ลบ5C-fact ได้24ลบ1ได้23นะครับ23ยกกำลังรูท4บวก0ก็คือรูท4ได้2บวก0ได้2 23กำลัง2ได้529529ลบ5ได้524ถูกต้องนะครับผมไบต์2แต้มครับมาเซอร์ผมว่าผมไม่เล่นแล้ว ทำไมอ่ะไม่ทันเหรอคิดไม่ทันครับใช้คือคิดเลขเลยผมไม่ให้ใช้คือคิดเลขถ้าใช้คือคิดเลขมันจะทันไหมลองใช้คือคิดเลขหรือยังลองใช้แล้วอ่ะข้อนี้ข้อต่อไปผมบล็อกไบต์ให้เออไบต์ไม่มีสิทธิ์ได้คะแนนข้อนี้ครับมาร์ทบล็อกโยด้วยค่ะมาร์ทรัดไม่เป็นไรเราเข้าใจนายอ่ะ5 5 5อ่ะรัชนนท์ลองข้อนี้อ่ะคิดให้มันใกล้เคียงใช่ไหมครับใช่ครับตรงหรือว่าใกล้เคียงที่สุดนะผมได้600อ่ะ คิดของได้แล้วชนนได้เท่าไหร่ครับ500ครับ500นี่ผม600ชนะนะ560คน560อยู่ที่บล็อกนะฮะ ผมขี้เกียจคิดต่อนะผมไม่ใช่อะไรถ้าผมคิดเด็กไม่ได้คะแนนโยว่าไงเอาหมดเวลานะครับผม500เฉลยนะ500แล้วชนนมา500ว่ามาครับ7บวก3ครับ7บวก3คูณกับผมคิดยังไงแล้วเราเอา1บวก1แล้วก็ค่อยเอา7บวก3กำลัง1บวก1อย่างนี้หรือเปล่าแล้วคูณ5นะใช่ไหมครับโอเคอันนี้ราชนนท์ได้พอยต์เวลาบอกคำตอบแล้วเราต้องไปจดวิธีคิดด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาคิดจริงอ่ะเราต้องใช้คำตอบเราต้องใช้วิธีคิดด้วยนะครับผม560ว่ามาครับคิดยังไงหุ้นวายหน่อยนะคะ3แฟกลบ1ค่ะ3แฟกลบ1ทั้งหมดแฟกครับทั้งหมดแฟก3แฟกลบ1ได้5อ่ะทั้งหมดแฟกได้120ครับแล้วก็ลบกับวงเล็บ7บวก1ลบกับวงเล็บ7บวก1ได้8ทั้งหมดคูณ5ค่ะทั้งหมดอย่างนี้เหรอทั้งหมดของ2วงแล้วป่ะคะ
คูณ5ใช้1ใช้7ใช้5ครบนะครับหนึ่งลบเจ็ดหนึ่งลบเจ็ดบวกหนึ่งเป็น8นะครับ120ลบ8ได้112 112คูณ5ได้560ถูกต้องนะครับตอนนี้ไบต์2แต้มโย1แต้มนน1แต้มนะครับข้อนี้ปลดบล็อกนะครับปลดบล็อกไบต์พอสุ่มโจทย์ใหม่นะครับสุ่มคำตอบครับจับเวลาเก้าร้อยหกสิบเอ็ดเก้าร้อยห้าสิบเก้าผมคิดได้เขียนชื่อตัวเองด้วยนะเก้าห้าหนึ่งครับเอ๊ะเก้าห้าหกเก้าห้าหกเหรอเก้าห้าหกเฉลยครับสามแฟกลบศูนย์แฟกครับสามแฟกลบศูนย์แฟกสามแฟกได้หกนะครับลบศูนย์แฟกก็ได้ห้าทั้งหมดแฟกครับทั้งหมดแฟกได้ร้อยยี่นะครับคูณแปดค่ะคูณแปดได้เก้าร้อยหกสิบครับครับแล้วก็ทั้งหมดนั่นลบกับวงเล็บเจ็ดลบสามวงเล็บกับ7ลบ3คิดคือคนละวิธีกับผมนะกับผมไม่ได้ผมได้959โอเคครับผมไบต์3แต้มนะครับผมข้อต่อไปไบต์โดนบล็อกนะครับแล้วชนนยังอยู่ไหมดูครับเริ่มอยากได้ไหมคะฮะอยากเล่นแบบสีเหรอนี่ไงสีก็เล่นได้มาเซอร์ค่ะหนูส่งงานให้นุ่นนี่ส่งแทนนะคะทำไมเราไม่ส่งครับไอไลน์หนูมันใช้ไม่ได้ค่ะมาเซอร์ครั้งก่อนหนูก็ฝากนุ่นนี่ส่งให้เราเขียนหน้าหัวข้อของแต่ละอันด้วยว่าเขียนเป็นชื่อคิวอะครับผมจะได้รู้ได้เขียนในหนังสืออะที่ถ่ายรูปอะครับได้แปดหนึ่งสี่ค่ะแปดหนึ่งสี่822ครับ822โดนบล็อกนะรัชนนท์คิดมาสักเลขหนึ่งสิได้เท่าไหร่คิดไม่ออก ผมต้องได้เท่าไหร่ผมยังไม่ได้คิดเลยขอคิดแป๊บหนึ่งอะไรเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยเจ็ดแปดร้อยสามสิบเอ็ดแปดร้อยสามแปดร้อยยี่สิบเก้าผมได้แปดร้อยยี่สิบเก้าแล้วผมไม่คิดต่อเลยนะ
อ่ะ814เฉลยครับ Hello มาเอ้ยมาได้ยินไหมคะได้ยินครับ6แฟกค่ะ6แฟก720ครับแล้วก็เอาบวกกับ9คูณ2 9คูณ2 9คูณ2ได้18คูณ5ได้90 18คูณ5 58 40 90แล้วก็บวกกันแล้วก็บวก4ค่ะอ๋อแล้วก็บวก4นะครับผมก็เป็น814อ่ะ814นะครับข้อนี้โยได้แต้มนะครับอ่ะไบค์เฉลยครับอ๋อไบค์ไม่ต้องเฉลยแล้วครับเหลืออีกข้อนึงข้อนี้ข้อสุดท้ายนะครับเริ่มแปดร้อยสี่สิบแปดแปดเจ็ดสองครับแปดเจ็ดสองแปดแปดศูนย์ครับแปดแปดศูนย์อ่ะหมดเวลาแปดแปดศูนย์